สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค้ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทั้งช่อง13 family กับเรื่องราวดีๆที่จะเป็นสาระประโยชน์แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจกับทุกคนในครอบครัวนะคะสำหรับวันนี้ยังคงอยู่ในช่วงของการถอดบทเรียนจากวิกฤตถ้าหลวงกันอยู่ค่ะแล้วก็เป็น การพูดคุยกับแขกรับเชิญซึ่งเรื่องราวเขาน่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นหนึ่งในคนไทยที่ไปใช้ชีวิตไปทำงานอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแต่ว่าพอมีปฏิบัติการถ้ำหลวงช่วยค้นหากู้ภัยแล้วก็ช่วยชีวิตน้องๆหมูป่าคาเดมี่แม่สาย13คนออกมาให้ได้นั้นระหว่างนั้นต้องระดมคนมากมาย หลายสาขาวิชาแล้วก็ความรู้และทักษะความสามารถรวมไปถึงผู้ชายคนนี้ด้วยนะคะเขาก็คือคุณธเนศณทฐศรีเจ้าของร้านไทยดีที่เมืองแมรีเนรัฐอิลิอนสสหรัฐอเมริกาค่ะสวัสดีค่ะคุณธเนศสวัสดีครับค่ะคุณธเนศไปอยู่อเมริกากี่ปีแล้วคะไปอยู่ตั้งแต่อายุสิบหกปีครับสิบหกปีนี่แล้วแล้วปีนี้อายุเท่าไหร่คะเนี่ยสามสองครับค่ะอยู่นานขนาดนั้นแต่ว่าดั้งเดิมภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่อุดรธานีครับเป็นคนอุดรธานีใช่ครับค่ะ แล้วตอนที่อยู่อุดรธานีเรียนอะไรยังไงก็เรียนมต้นธรรมดาครับ<ฆ>แล้วก็ช่วงมปลายแล้วก็ย้ายไปต่ออยู่ที่ที่เมืองซนโตนิโอเท็กซัสครับค่ะตอนนั้นเริ่มเรียนอะไรก็เรียนเป็นเรียนมปลายครับจบมปลายแล้วก็ไปเรียนต่อมหาลัยครับอ,อยู่ที่อิลลินอย์ครับ<ฆ>แล้วก็จากนั้นก็ออกมาทําธุรกิจส่วนตัวครับ<ฆ>เปิดร้านอาหารครับค่ะตอนจบมหาวิทยาลายัยจบสาขาวิชาอะไระคะ,อ,ะอาร์เคติกครับค่ะ แล้วก็มาเกี่ยวเรื่องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องน้ําบาดาลได้ยังไงก็มันเริ่มต้นที่ว่าเราเริ่มศึกษาเรื่อง groundwater recharge นะครับก็คือการเติมน้ําใต้ดินเนี่ยนะครับอ,อยู่ที่อเ,อเมริกาแล้วก็มีเพื่อนหลายๆคนที่เขาทำทาในด้านนี้ด้วยครับในสายวิศวะด้วยกันเสร็จแล้วเราก็เลยมองว่าเทคนิคเนี่ครับน่าจะเอากลับมาช่วยเกรรษตรกรบ้านเราครับที่ที่มีปัญหาเรื่องเรื่องอไม่มีน้ําใช้ในช่วงฤดูแล้งครับ <ctor> ใช่ครับค่ะแต่ว่างานนั้นเป็นงานสมัยสมัยเรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าตอนจบออกมาแล้วแล้วก็วเริ่มทำโปรเจกต์อะไรอย่างนี้กับเพื่อนๆเหรอคะอ่าใช่ครับคือหลังจากเ,เราออกมา,าทําธุรกิจส่วนตัวแล้วครับเป็นเป็นงานที่ที่เป็นงานอยิเลกครับเรามีความสนใจพิเศษแล้วก็ศึกษาครับแล้วก็ได้ประสานงานกับหน่วย EPA นะครับ Environmental Protection Agency ของ US เราก็ได้ขอข้อมูลแล้วก็ศึกษาข้อมูลจากเขาครับค่ะ เราก็เลยมาทําที่ประเทศไทยประมาณเ,าเกือบสามปีที่แล้วครับท <ำ S 2> ํ<ท>า <ำ S 2> ที่ไหนยังไงคะน่าสนใจจังที่อุบลราชธานีครับค่ะ,คะก็เป็นโมเดลเก่าขาโมเดลที่อำเภอน,น้ํายืนครับทํำยังไงก็พื้นที่นี่ยประสบปัญหาน้ําท่วมช่วงฤดูน้ําหลากครับเราก็แก้วิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการที่เอาน้ําที่ท่วมเนี่ยครับกลับไปเก็บไว้ด้านล่างใต้ดินแล้วพอหน้าแรงมาเกษตรกรก็สามารถใช้น้ําที่เราฝากคอยต่อ ช่วงหน้าฝนใช่ไหมครับ <ừ. S 2> หน้าแรงก็เกษตรกรก็สามารถดูดน้ําขึ้นมาใช้ได้ครับจริงๆมันก็คือเป็นการรื้อฟื้นสร้างความสร้างความสมดุลกลับไปให้กับธรรมชาติครับ<ห>ในการเก็บน้าบาดาลค่ะเพราะจริงๆเรามองน้ําท่วมเ,เป็นปัญหาและเวลาน้ําท่วมก็พยายามจะผลักมันออกไปพยายามทำไงก็ได้ให้ระบายออกไป<ช>แต่อคนร์เนตไม่คิดอย่างนั้นแต่กับคิดว่าพอท่วมแล้วจะเก็บมันยัางไงาเพื่อให้มันกลับมาใช้ประโยชน์ในหน้าแรง คือก่อนที่เราจะคิดว่าจะเก็บเนี่ยเราต้องดูว่าพื้นที่ที่มันท่วมเนี่ยปัญหามันกับแหลงอันนี้เป็นอะไรที่น่าคิดถ้าต่างประเทศถ้าท่วมแล้วเขาก็จะไม่มีแร้งเพราะว่าเขาน้ําเขามันมีแต่บ้านเราท่วมกับแร้งเป็นพื้นที่เดียวกันครับมันก็เลยเป็นอะไรที่น่าศึกษามากครับเราก็เลยนําเทคนิคนี้กับเข้ามาใช้ครับปัจจุบันพื้นที่ที่ท่วมก็กลายเป็นหน้าแลงเขาก็มีน้ําใช้แล้วครับอที่อุบลราชธานี ตอนนีอ้ออกไปหลายพื้นที่แล้วครับเกือบทั่วประเทศแล้วครับค่ะแปลว่าแปลว่าแนวคิดหรือว่าตัวโมเดลที่คุณธเนศมาวางไว้ได้รับการขยายผลโดยหน่วยงานภาครัฐเป็นคนดูแลเรื่องนี้เหรอคะหรือว่ายัางไงตอนนี้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นได้นําเป็นนโยบายของกรมเองนะครับค่ะแล้วก็ผมก็เป็นคณะนุกรรมการอยู่<ะ>ครับก็เดือนที่แล้วนี่ก็มาก็เพราะภารกิจนี้ด้วยครับคือมาให้ความรู้ของอบทอทั่วประเทศครับ S <S 2> <S 2> แล้วก็เลยโยงมาจนถึงเรื่องอวิกฤตถ้ำถ้ำหลวงเนี่ยครับค่ะอย่างนี้นี่เองที่มาที่ไปของคุณทเนศนะคะที่หลายคนบอกว่าโอ้โหเนี่ยต้องเชิญคนนี้มาเลยเพราะว่ามีทักษะมีความรู้ในเรื่องนี้โดยเฉพาะความเป็นมาเป็นแบบนี้แล้วก็งานคือเป็นที่ประจักษ์ผลงานอยู่แล้วว่ามันใช้ได้ผลใช่ไหม <S 2> <S 2> <S จากหลายๆจังหวัดเริ่มตั้งแต่อุบลร,ราชธานีไปในระหว่างนั้นก่อนหน้าที่จะก่อนหน้าที่เกิดถ้ำหลวงเนี่ยคุณคุณธเนศอยู่ที่เมืองไทยหรือว่าอยู่ที่อเมร,ริกา <S 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 อยู่ที่เมืองไทยแล้วครับตอนนั้นนี่ ก็อบรมให้ความรู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําให้กับอปทผู้นําปอปทท้องถิ่นนะครับทั <c oughs> ่วประเทศโดยกรมหลงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นปน,ปนโยบายหลักห <c oughs> ลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เชิญโดนเชิญไปที่พมา่าด้วยนะครับ <c oughs> ที่เมืองแปรก็ไปทําเรื่องเดียวกันก็คือทําให้เกษตรกร,ร,กรมีน้ําใช้ครับว <c oughs> างแผนการจัดการน้ะแล้วเรากลับมาก็พอดีทางทางกองทัพนะครับ โดยท่านพันเดกสิงหนาถของมทบ37ก็ได้ทาบทามผ่านอ,อทตมา,าครับว่าให้เชิญเราไปดูสถานการณ์น้ำที่ถ้ำหลวงค่ะกำลังอยากจะหาจุดเชื่อมโยงอยู่ว่าแล้วมทบร37รู้จักคุณทเนศจากไหนยังไงคือ,อมทบ37มบรู้จักจากท้องถิ่นครับเพราะว่าเราเรานำาผู้นำของท้องถิ่นเนี่ยครับท้องถิ่นจังหวัดท้องถิ่นอำเภอไปอบรมมาที่ภาคเนี่ยครับเขาก็เลย ได้ฟังการบรรยายของเราครับแล้วก็ได้ได้ฟังผลงานที่เรานําเสนอแล้วก็เทคนิคการบริหารจัดการน้ําเขาก็เลยมองว่าตรงนี้อาจจะมีประโยชน์ในในการช่วยแมนจของ วิกฤตของถ้ำหลวงด้วยครับสุดยอดเลยเนี่ยก่อนจะค้นพบที่มาที่ไปของสุภาพบุรุษท่านนี้นะคะว่ามาเชื่อมโยงกับวิกฤตถ้ำหลวงได้ยังไงไม่มีอะไรเป็นเรื่องบงังเอ,อนะิญในคุณณเดชนนะมันมาตามจังหวะเวลาแล้วก็เป็น,ปน,ปนทักษะประสบการณ์ที่สั่งสมมาแล้วก็เผยแพร่อยู่ในเวลาที่ที่กําลังมีคนต้องการเรื่องนี้อยู่พอดีจังหวะเวลาจริงๆพอเขาเชิญไปที่ถ้ำหลวงปุ๊บไปถึงคุณณเน์วางแผนยังไงไปถึงเลยเราก็ต้องไปดูหน้างานก่อนอนะครับ อันดับแรกที่ผมไปผมก็พยายามหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ติดตามสถานการณ์ตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับเราไปถึงประมาณวันที่ยีก็ใช้เวลาประมาณวันหนึ่งสองวันในการถามครับคือตอนนั้นเนี่ยผมได้ถามมิสเตอร์เวิร์นเลยเพราะว่าคนที่รู้รายละเอียดในท้ำมากที่สุดตอนนั้นคือมิสเตอร์เวิร์นกับมาตินใช่ไหมครับผมก็เจาะไปที่ตัวบุคคลนั่งคุยกันทุกวันครับผ่านทางไลน์ผ่านทงา,านทงโทรศัพท นะครับแล้วก็มีการพบปะกันเขาก็ให้แผนที่ว่าน้ําในถ้าหลวงเนี่ยมันวิ่งยังไงอะไรยังไงครับด้านในแล้วเราก็เอาตัวนี้ข้อมูลตัวนี้มาวิเคราะห์ว่าเราจะดรนน้ําตรงไหนเพื่อให้ช่วยให้น้ําใหม่เนี่ยไม่กลับไปเติมถ้าหลวงครับเราก็เลยเริ่ม operation สายทองนะครับโดยรถมอเตอร์บอลสามเจ็ดเป็นพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็ทาง ทหารช่างพัฒนาของเ,อเวียงชิงลุงนะครับเป็นเป็นแม่งานอยู่ครับแล้วก็ได้ร่วมมือกับทางสมาคมน้ำมาดานไทยครับแล้วก็ปั๊มน้ำของเราเนี่ก็ได้มาจากนครปฐมนะครับทีมนครปฐรมค่ะ แปลว่าโจทย์ที่โจทย์ที่คุณธเนศได้รับคือพยายามจะช่วยในแง่ที่ว่าทำยังไงก็ได้ไม่ให้น้ําใหม่เข้ามาเติมขณะที่อีกทีมหนึ่งที่ทีมสูบที่อะไรก็ว่าไปเขาพยายามทําอยู่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งถูกต้องไหมคะคส่วนคุณธเนศก,ก็พยายามพยายามหาอีกเส้นทางหนึ่งเหรอคะที่จะไปเหมือนกับว่าเบียเบ่ยงเบนเส้นทางน้าที่จะเข้าถ้าหลวงหรือย,อยังไงคะคือถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายนะครับผมจะเปรียบเหมือนกับว่าการสูบน้ำมาจากปากถ้ำเนี่ย มันเหมือนเราเอาหลอดดูดอไปดูดน้าําออกจากองค์ขนาดใหญ่แล้วองค์นี้มีฝนที่ตกลงมาเทใส่ตลอดเวลาคือถ้าเราจะไปดูดเฉพาะหลด,ดอหลอดดูดนี่นะครับมันก็จะไม่หมดสักทีเพราะในวิธีแก้เราเนี่ยเราต้องไปหาพื้นที่รอยรั่วรอยแตกของใต้องค์แล้วก็เล่งระบายออกให้มันเร็วที่สุดเพื่อจะช่วยชะลอน้ําใหม่ที่จะเข้ามาให้มันไหลได้เร็วขึ้น แล้วอนันดับที่สองก็คือเราต้องไปหยุดน้ําที่ตกลงมาที่ปากโอ,อ่งเนี่ยครับครับให้ได้เพราะว่าถ้าอยู่ตรงนั้นไม่ได้ฝังดูดน้ําออกจากปากถ้าหรือถ้าทรายทองก็จะทํางานได้ยากขึ้นแต่ถ้าเราไปหยุดน้ําตั้งแต่ต้นเหตุเนี่ยก่อนที่มันจะเข้ามาในระบบฝังดูดน้ำมันจะดูดได้ง่ายขึ้นครับถ้ำทรายทองอธิบายให้ผู้ชมฟังเนี่ยคะ่ะว่าตัวถ้ำทรายทองกับตรงที่เรียวกว่าถ้ำหลวงเนี่ยมันอยู่ติดกันมากน้อยขนาดไหนยังไง ท่ามสทองจากข้าหลวงถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกัน<ช>นะครับก <c oughs> ็คือไม่ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะประมาณสักไม่น่าจะเกิน400เมตรนะครับถ้าวิงวงว่งวิ่งวิ่งแนวตรง<ช>แต่ว่าท่ามสทองเนี่ยมันเป็น strategic point <ช>เพราะว่ามันอยู่ติดกับ3แยกมากที่สุด<อ>ครับบริเวณ3แยกนี้ก็คือบริเวณที่น้ํามีปัญหา<ช>สามแยกนี่มันจะเป็นแอ่งนะครับเราจะมีน้ํา มาจากด้านบนคือบริเวณมังซีรีแล้วก็น้ามาจากด้านล่างคือมาร์ตินพอยต์แล้วก็จะมาเจอกันตรงแองคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะดเรนน้าออกจากตัวแองเนี่ยเราก็ต้องหาจุดที่ต่ําที่สุดก็คือถ้าสายทองก็เลยเป็นโจทย์ค่ะแปลว่างานหลักๆคุณธเนศอยู่ที่ตรงตัวถ้ำถ้สายทองก็หลักๆ,ๆช่วงแรกครับพอเราเริ่มปฏิบัติการถ้าสายทองไปสักพักเนี่ยมันก็จะไปเจอปัญหาที่เราคิดไว้ก็คือว่าระดับน้ํามันจะเสียสเถียรอยู่ที่ระดับเดิมค่ะ แต่ว่าเราต้องการให้มันต่ำลงกว่านั้นค่ะครับปัญหาคืออะไรคือว่อมามันถึงไม่ไปคือเราสามารถลดระดับมันได้แค่นั้นนะครับเต็มที่แล้วถ้าเกิดมีฝนใหม่มาเติมไม่เรื่อยเนี่ยเราก็จะสู้กับมันลําบากสังเกตได้ว่าถ้าฝนครั้งหนึ่งเนี่ยสองชั่วโมงน้ําขึ้นมาเจ็ดแปดเซนค่ะแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเราใช้เวลาสามสี่ชั่วโมงในการลดระดับมันลงไปนี่ในกรณีที่ฝนน้อยนะครับแต่ถ้าฝนเยอะเนี่ย เราจะใช้เวลานานมากในการลดระดับน้ำค,คือถ้าระดับน้ำไม่ลดหน่วยกู้ภัยก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปหาเด็กได้ในช่วงแรกค,ครับเจอโจทย์แบบนั้นปุ๊บคุณธเนศแก้อย่างไงต่อผมก็กลับไปที่เดิมครับเราต้องถามถามคนที่เก่งที่สุดในถ้ำก็คือมิสเตอร์เวิร์นนะครับแล้วมิสเตอร์เวิร์นเนี่ยมีการคุยกับนักดำน้ำอังกฤษตลอดเวลาคือทุกครั้งที่เขาออกมาแต่ละวันเนี่ยเราจะปัะเมินสถา,านการณ์น้ําว่า น้ำด้านบนเป็นยังไงน้าด้านล่างเป็นยังไงครับเขาก็จะบอกว่าน้ําด้านบนเนี่ยมีลักษณะใสนะครับอุ่นส่วนน้ําเลยลงมาเลยช่วงสามแยกออกไปเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่เป็นขุนขุนขึ้นนะครับเป็นอีกแบบหนึ่งเราก็จะรู้ได้ว่าฝั่งด้านบนเนี่ยเขาคอนเซิร์นว่าน้ามันเข้ามาเยอะนะครับประมาณ70%็สิเปอร์ซของน้าที่วิง่งแล้วตรงเนี้ยเข้ามาเร็วแล้วก็มาถึงบริเวณปฏิบัติงานแล้วก็สร้างปัญหามากเราก็จะ รู้ว่ามันต้องมีอินเล็ดอินเล็ก็คือพื้นที่น้ําเข้าในตัวถ้าสักมุมหนึ่งที่ใกล้ใกล้กับแนวถ้าครับคราวน,นี้พผมก็เลยนําทีมน,นะครับโดยการสนับสนุนทหารกําลังพลจากมทบ37ของท่านพลตีบัญชาแล้วก็ท่านพันเอกสิงหนาฏเนี่ยนะครับกำลังส่วนหนึ่งข้ามเขตจากสายทองไปที่ห้วยน้ําดัน อ oh, ที่เร together, ิ่มมีข่าวว่าไปขยายพื้นที่ไปห้วยนำด้านก็จุดนี้เองที่คนไทยพยายามจะไปแก้ปัญหาตรงนี้เองครับแต่จริงๆแล้วคือพื้นที่ส่วนนี้ไม่ได้เป็นเขตการรับผิดชอบของเราเป็นของอีกกองพันหนึ่งะครับคือเราขออนุญาตเขาเข้าไปเพื่อว่าจะไปทําภารกิจครับแล้วพอไปถึงห้วยนำด้านไปเจอปัญหาอะไรใหม่อีกไหมฮะก็เจอครับก็คือเราก็เจอเขาเรียกว่าซิงโห ก็คือพื้นที่ที่มีรอยแตกรอยแยกของหินแล้วน้ำจากห้วยเนี่ยมันวิ่งเข้าไปในตัวถ้ำครับเพราะเราเจอประมาณสักส7จ็ดจุดช่วงแรกนะครับเราก็พยายามที่จะปิดโดยใช้ชาวบ้านเป็นหลักนะครับชาวบ้านเขาจะรู้พื้นที่ดีกว่าเราแล้วก็มีชาวบ้านมีอาสาสมัครนะครับจากสยามรวมใจแล้วก็น้องนองทหารครับก็ร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจแต่คือว่าที่สําคัญตอนนั้นก็คือว่ามันปัญหาของมันคือ เวลาเราขึ้นเราลงเนี่ยครับมันลําบากเพราะว่าเราต้องมันเป็นน้ําตกครับประมาณ1ิบกว่าจุดเราต้องไต่ขึ้นน้ําตกแล้วก็แบกอุปรกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกระสอบทรายั้วแล้วก็ท่อครับคือจุดโหดหดนั้นใช่จุดเดียวกับทางขึ้นที่ทําให้รถของอาสาสมัครประสบอุบัติเหตุไหมฮะถูกต้องเส้นทางนั้นใช่ไหมฮะพื้นที่เ<ต>ดียวกันโหดมากอก็คือพื้นที่นี้ยังไม่มีการเซอร์เวย์ครับแม้แต่ไม่เซอร์เวนเองก็ บอกว่าเขายังไม่ได้เซอร์เวยจุดนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมของมททบ37เป็นทีมแรกที่ complete Survey วยของอห้วยน้ำดันแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นน้ำดัน Operation ่อ๋ออย่างนี้นี่เองค่ะแล้วปฏิบัติการที่ห้วยน้ำดันใช้เวลากี่วันประสบความสำเร็จขนาดไหน <c oughs> ช่วยถ้ำหลวงจนกระทั่งเขาบรรลุภารกิจได้มากขนาดไหนคะก็ถือว่าพอสมควรนะครับวันแรกที่เราเริ่มภารกิจเนี่ยผมก็อย่างที่บอกว่าผม ผมว่าระดับน้ำกับคุณภาพน้ำจากจาก UK diver ตลอดครับมิสเตอร์เวนก็บอกว่าวันลุ่งขึ้นเนี่ยประมาณช่วงบ่ายนะครับเขาก็บอกว่าระดับน้ำบางจุดเนี่ยนะครับลงเยอะลงมากกว่า12นิ้วครับมันเป็นการลงที่เร็วผิดปกติครับก็แสดงว่าอาจจะมีจุดจุดหนึ่งที่เราไปปิดแล้วมัน work ครับแต่พิสูจน์ไม่ได้ อ๋อตอนนั้นไม่มีใครไิสูดได้แล้วครับค่ะแต่พยายามทําตรงไหนก็พยายามปิดตรงไหนก็พยายามปิดไปอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเราไม่มีเวลาที่จะไปสแกนเก็บหาข้อ,อม,มูลอยู่แล้วในเวลานั้นเราต้องแข่งกับเวลาที่ว่าเด็กเขามีเวลาไม่กี่วันที่เขาจะอยู่ได้เราต้องเร่งเวลาให้เร็วที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันทําเสร็จแล้วมันส่งผลจริงพวกเราก็คิดว่าต้องทําต่อให้เสร็จค,ครับในเวลานั้นก็เลยเร่งกันประมาณ5วันครับจนภารกิจสําเร็จลุล่วงแม้กระทั่งวันสุดท้ายพวกเราก็ กลับไปที่จะไปทําให้มันแข็งแรงขึ้นเผื่อว่าวันสุดท้ายเนี่ยจะมีปัญหาในการพาเด็กออกเราก็ต้องยืดเวลาให้เขาอีกวัน2วันครับค่ะก่อนหน้าที่ท่านผู้ว่าณรงศักดิ์โอสถานากรจะจะ,จะถแถลงว่าเอาละไม่มีวันไหนที่มีความพร้อมเท่ากับวันนี้อีกแล้วหมายถึงก่อนที่จะนําตัวเด็กออกมาซึ่งออกมาทั้งหมดอ่ะสวันสาเที่ยวนะคะคุณผู้ชมแล้ว แปลว่าข้อมูลที่ทางคุณธเนศกับทีมได้ทำอยู่เนี่ยแปลว่ามันส่งผลต่อการตัดสินใจว่าจะปฏิบัติการเอาเด็กออกด้วยใช่ไหมใช่ครับอืมค่ะและ้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฝนมันจะตกมากขึ้นคุณธเนศมองว่าสมมติว่าหน้างานเนี่ยยังยังทำกันอยู่แบบนั้นถ้ายังไม่มีการบัญชาการยังไม่มีการสั่งการว่าเอาละต้องเอาเด็กออกมาได้แล้วเนี่ยคิดว่าตรงห้วยนำด้านก็ดีตรงจุดอื่นๆที่คุณธเนศทำมาทั้งหมดก็ดีเนี่ย มันจะต้องหนักขึ้นอีกกี่เท่ายัางไงบ้างก็คือถ้ามันลากยาวไปถ้ายากลากยาวเนี่ยผมก็ปบองตรงว่าไม่มีโอกาสนะครับคือตอนนั้นมันเป็นจุดจุดที่ว่าทุกอย่างมันพร้อมแต่ว่าแผนของทางกองบริการเนี่ยยังเป็นแผนเดิมก็คือพยายามที่จะลากสายออกซิเจนเข้าไปแล้วก็หาบริเวณเด็กอยู่เพื่อยืดเวลาคือตอนนั้นเราต้องการ100%ว่าทุกคนต้องออกมาปลอดภัยครับ แต่ว่าผมกับทางทีมินเตอร์ก็ได้คุยกันแล้วว่ามันมันไม่มีทางแน่นอนที่จะที่จะเอาน้ําบอกให้หมดทำเพราะถ้าฝนมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําไว้มันก็จะกลับไปเป็นศูนย์ก็คือจะย้อนกลับไปเป็นวันที่ยีสิบสองอีกครั้งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทามินโดรอมันเหมาะช่วงนี้ค่ะเราต้องเปลี่ยนแผนแล้วก็พาเด็กออกมาให้เร็วที่สุดครับค่ะแต่ว่าวันนั้น,นก็จะมีปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเราเลือกแผนที่จะเอาเด็กออกมาเนี่ยนะครับมันก็คือจะเป็นมีเขาเรียกว่า ผมกับทีมอุตเตอร์คุยกันเขาเรียกว่าไฮริสก็คือมีความเสี่ยงสูงมากมที่เด็กบางคนเนี่ยจะไม่รอดอครับค่ะเรื่องนี้ก็เป็นข่าวเพราะว่าคือก็มีข่าวว่ามีการประเมินเช่นนั้นเหมือนกันว่าอย่าเอาออกเลยถ้าอ,าออกมาเนี่ยมีคนเสียชีวิตแน่ก็เป็นข่าวนี่คือหน้างานก็เป็นเช่นนั้นจริงๆใช่ไหมคะแต่สุดท้ายแล้วข้อมูลในในส่วนที่รองรับและสนับสนุนการพาเด็กออกมามีมากกว่า ในส่วนที่ high risk หรือว่าความเสี่ยงสูงอย่างที่ว่าเลยต้องตัดสินใจกันเป็นอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ใช่ไหมก็คือถ้ามันมีออปชั่นสองอย่างหนึ่งถ้าเราไม่เอาเด็กออกวันนั้นถ้าเอาเด็กออกวันนั้นเนี่ยมันก็รอดแต่อาจจะมีคนท,ที่ที่ไม่สามารถผ่านมาได้นะครับแต่ถ้าเราไม่เอาเด็กออกเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะสามารถเข้าไปช่วยเด็กได้ก็คิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่น่าจะรอดกันสักคนครับ นั่นก็เลยเป็นที่มาของการบัญชาการเหตุการณ์แล้วก็การนําเอาทั้ง13ชีวิตหมูปา่าคาเดมี่นะคะรวมทั้งแพทย์หมอภาคที่อยู่ในนั้นและหน่วยซีลอีก4คนที่ต้องคอยดูแลอยู่ในถ้าหลวงนั้นออกมานะคะซึ่งก็มีการปฏิบัติการถึง3วันต่อเนื่องกันจนทุกคนปลอดภัย กลับมาได้แล้วนะคะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังคุณธเนศกันต่อว่าสิ่งที่จะถอดบทเรียนในครั้งนี้จากคนที่มีประสบการณ์ตรงทั้งต้นทุนความรู้และทักษะประสบการณ์เดิมกับความรู้และประสบการณ์ใหม่จากถ้ำหลวงในครั้งนี้คุณธเนศอยากจะเสนอแนะอะไรให้ประเทศไทยพัฒนานในเรื่องนี้ค่ะ สู่ช่วงที่2ของของไลนิ่งท l อกับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงอยู่กับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการน้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ําบาดาลการทําธนาคารน้ําใต้ดินอะไรต่างๆซึ่งก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในประเทศไทยแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ไปร่วมปฏิบัติการถ้าหลวงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานี้ด้วยนะคะแล้วก็กาลังจะกลับสหรัฐอเมริกาแล้วด้วยดังนั้นก่อนจะกลับอยากจะให้ถอดบทเรียน ทั้งจากความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ส่วนตัวของของคุณธเนศแล้วก็ประสบการณ์ใหม่ล่าสุดจากถ้ำหลวงคุณธเนศคิดว่าประเทศไทยเราควรจะพัฒนาเรื่องอะไรจากเหตุการณ์และบทเรียนนี้ต่อไปบ้างก็ผมผมว่านะครับสำคัญจริงๆเนี่ยเราควรจะถอดบทเรียนของถ้ำหลวงเนี่ยไปในด้านการบริหารของวิกฤตครับ ถึงโดยเฉพาะวิกฤตวิกฤตนี้เนี่ยเรามีการคอร์ปอเรทระดับโลกครับคือมีทีมงานต่างชาติเข้ามาร่วมหลายประเทศมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าเราเรายังคล้ายๆว่ามีการประสานงานยังไม่ถึงถึงขีดเท่าที่ควรนะครับอาจจะเป็นงานแรกด้วยแต่ผมว่าถ้าถ้าเราเอาข้อผิดพลาดต่างๆนานาเนี่ยครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่มีการเวกติสิชันเอาเด็กออกนะครับแล้วเราเอาข้อผิดพลาดต,ตรงนี้เนี่ยมาปรับปรุง เป็นแนวทางนะครับเพื่อมีเหตุการณ์อะไรที่เราต้องประสานงานกับต่างประเทศเอีกเนี่ยเราจะสามารถทำงานให้ออกมาสมูทแล้วก็ลดการสูญเสียได้ครับจุดที่ยังรู้สึกว่าเป็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ถ้าเกิดเหตุต่อไปหรืออาจจะต้องเขียนไว้ในตําราบริหารจัดการภาวะวิกฤตไปแล้วก็มีคนมาร่วมกันหลายๆชาติทั่วโลกเนี่ยจุดที่ผ่านมาที่เป็นจุดอ่อนคืออะไรครผมว่าจุดอ่อนน่าจะเป็นตรงที่ communication นะครับรกรบการสื่อสาร การสื่อสารแล้วก็การประชุมการการแลกเปลี่ยนข้อมูลของทีมแต่ละทีมยังไม่พอเหรอคะ,อะไม่ใช่ว่ายังไม่พอแต่แต่คือว่ายังไม่ดีพอเพราะว่าเราก็จะเห็นอย่างที่ล่าสุดนะครับทางทีมยูเคก็มีการบ่นๆบนบนออกมาจากการสัมภาษณ์แต่คือถ้าอยู่เบื้องหลังแบบผมเนี่ยนะครับผมคุยเขาตลอดเขาจะมีการคอนเซร์นตลอดเวลาเรื่องนี้ว่าเอ๊ะทำไมทีมเรา ไม่เอาข้อมูลที่เขาให้ไปวิเคราะห์อะไรครับหรือว่าทําไมข้อมูลบางจุดที่มันคริติเคอลเนี่ยทําไมเราไม่มองครับทําไมเรามองข้ามเกมบางจุดอะไรเงี้ยครับแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็ได้มอบหมายงาหน้าที่ให้เขาเข้ามาช่วยในเรื่องนี้เพราะว่าแรกเนี่ยเขาเป็นตัวเสริมเราเป็นตัวหลักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะได้แค่แนะนํำครับเราก็ต้องเป็นแม่งานแต่ว่าพอในที่สุดเนี่ยเราก็ได้ร่วมมือกันโดยที่ เราเอาทีมอินเตอร์เ,เข้ามาช่วยวางแผนนี่คือมันก็พัฒนาการดีขึ้นในช่วงท้ายๆใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแต่แตว่าสมมติว่าจะเขียนลงไปในตาําราไว้เนี่ยจะต้องบริหารจัดการแล้วก็การแบ่งปันข้อมูลให้ทั่วถึงการอะไรต่างๆแล้วก็เป็นแบบเหมือนกับเป็นทูเวย์คอมมิวนิเคชันคือไม่ใช่สื่อสารทางเดียวด้วยอะไรอย่างนั้นจะดีขึ้นไหมคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับถ้าช่วงที่ดําเข้าไปหาเด็กเนี่ยคนที่ทําได้คนเดียวก็คือทีม UK อืคใช่ไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นในความคิดของเขาเนี่ย เขาก็จะมองว่าเกมที่จะต้องดําเนินต่อไปเนี่ยมันควรจะเป็น,ปน<ง>ลักษณะไหนครับผมว่าตรงเนี้ยประมาณนี้ถ้าคนบริหารน้าก็จะบอกว่าไทาม์ไลน์คุณมีแค่นี้นะถ้าเลยนี้ไปมันก็จะเสี่ยงถ้าเรามีการดึงข้อมูลของทุกฝ่ายเข้ามาแล้วก็มารวมกันนะครับแล้วก็วิเคราะห์แต่ละวัน day b บาย y เนี่ยนะครับแล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้ให้กับแต่ละทีมแล้วก็มีการนําข้อมูลของการทํางานแต่ละวันเข้ามารวมที่ศูนย์กลางใหญ่แล้วก็ ทำเป็นแม่แบบคือคือวางแผนวันต่อวันเนี่ยครับจะจะเป็นการที่ผมว่าจะงานจะออกมาได้ดีดีขึ้นครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เห็นข้อมูลที่หลายคนอาจจะไม่ได้ยินได้ฟังนะคะเพราะว่าเขาอยู่ที่หน้าง,งานตลอดแล้วก็ประสานกับทีมต่างชาติตลอดด้วยขณะที่บางทีมซึ่งเป็นทีมไทยก็อาจจะไม่ได้พูดคุยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับชาวต่างชาติมากท่่คุณทเนศก็อาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้เก็บเกรด ข้อมูลในเรื่องนี้มาให้ใช้เป็นประโยชน์นะคะแต่ว่าสมมติให้คะแนนสมมติให้คะแนน,มมหน,นเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วประเทศไทยเนี่ยตอนนี้โอ้มีเสียงชื่นชมไปท่วในมุมคุณทธเนศเองถ้าคะแนนเต็มสิบให้กี่คะแนนผมว่ามันคะแนนไม่ได้สําคัญะคะมันสําคัญที่ว่าความสําเร็จ เนี่ยครับวันสุดท้ายทุกคนปลอดภัยอาชี e เม้นแล้วก็โกของเรานี่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือระหว่างดำเนินง,งานมาเป็นยังไงเนี่ยเราคงไม่พูดดีกว่าค,ครับเราถือว่าเป็นนั่นเป็นคือบทเรียนแต่ว่าคะแนนกันคือวันสุดท้ายทุกคนปลอดภัยใช่ไหมครับถึงแม้จะมีการสูญเสียบ้างแต่ก็แต่ก็นั่นก็เป็นคือถ้างานมันยิ่งยาวขึ้นมันจะ,จะมีการสูญเสียขึ้นตลอดถูกต,ต้องไหมครับเพราะฉะนั้นงานต้องให้มันสั้นที่สุด พองานมันสั้นที่สุดรัดกลุมที่สุดเนี่ยเราก็จะลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ซึ่งผมว่าไทาม์ไลน์ตรงนี้เราทําได้ดีมากนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านมทหนึ่งที่เป็นคนสเต็ปอินแล้วก็ตัดสินใจเหตุการณ์การเรสคิวทั้งหมดนี้ครับแล้วก็ผมก็พูดในนามของทีมอินเตอร์ด้วยนะครับว่าเขารู้สึกเขาจะเขาจะขอบใจมากนะครับแล้วก็มองท่านมทหนึ่งว่าเป็นเป็นผู้นําที่ดีแล้วก็การตัดสินใจที่เด็ดขาด ที่มีการเปลี่ยนแผนวันนั้นทันทีครับอืมอก็คือหมายถึงท่านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเลยใช่ครับค่ะแปลว่าท่านไม่ได้อยู่ที่นั่นทุกวันก็ตามแต่ว่าทุกๆครั้งมีรายงานท่านตลอดแล้วท่านมีส่วนในการตัดสินใจที่ทําให้มีประสิทธิภาพใช่ไหมคะท่านเป็นคนที่เปลี่ยนเกมทั้งหมดครับอือค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ผมคงพลไม่พูดต่อนะครับคงได้พูดได้แค่นี้ค่ะครับแต่อย่างน้อยสิ่งที่คุณทะเนศได้เก็บเกี่ยวข้อมูลจากประสบการณ์ตรง ก็จะนำไปสู่การบันทึกไว้เป็นบทเรียนแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาในการทำแผนเผชิญภาวะวิกฤตซึ่งถึงแม้ทุกคนไม่อยากจะ,ะเผชิญเรื่องราวร้ายๆหรอกค่ะแต่ว่าการมีแผนการเตรียมความพร้อมแล้วก็การจัดการ ทุกๆอย่างไว้อย่างเรียบร้อยเมื่อเราเจอภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเหตุภัยพิบัติในด้านใดก็ตามหรืออย่างติดถ้ำซี่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยอาจจะมีเหตุภัยพิบัติอื่นๆอีกที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีกก็ได้การมีแผนไว้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดพร้อมที่สุดแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดไม่มีการสูญเสียอย่างที่พวกเราทุกคนต้องการนั่นเองนะคะถือว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่คุณอเนศมาถอดเอาไว้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยอย่างยิ่งเลยนะคะขอบคุณมากะคะ เดินทางปลอดภัยด้วยนะคะคแล้วก็พบกันในโอกาสต่อไปนะคะนี่ก็คือคุณะเนศณทิสีค่ะ1ในผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการ์แล้วก็ปฏิบัติการช่วย13ชีวิตหมูป่าอะคาเดมีแม่สายที่ถ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ